Just Talk Just Tell คุยสบายเข้าถึงง่ายได้สาระดีๆสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการ Just Talk Just Tell นะคะยังอยู่กับดิฉันนางสาวเพชรรัตน์สะพั่งผลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาค่ะสวัสดีกันก่อนวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยนะคะวันนี้ได้รับโอกาสพิเศษจริงๆก่อนที่เราจะหยุดกันนะคะจาก Guest Speaker ของเราค่ะขอให้ท่านได้แนะนำตัวสักครู่นะคะครับสวัสดีครับผมศิรพงษ์ขวัญแก้วนะครับผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกานะครับวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านเพชรรัตน์นะครับให้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทุกท่านครับค่ะเป็นครั้งแรกของท่านแบงค์นะคะแต่เชื่อว่า EP นี้ค่ะจะเป็น EP ตำนานที่สนุกสนานแล้วก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวค่ะวันนี้ค่ะเรื่องที่จะมาชวนคุยกันก็ไม่เชิงชวนคุยซะทีเดียวนะคะท่านแบงค์เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในวันสถาปนาศาลยุติธรรมนั่นเองค่ะอันดับแรกค่ะเอ๊ะมันมีที่มายังไงคะวันแห่งวันนี้ครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องถามท่านเพชรก่อนเลยนะครับท่านเพชรทราบไหมครับว่าวันศาลยุติธรรมเนี่ยวันที่เท่าไหร่ครับท่านเพชรครับตอบไม่ได้นี่น่าจะโดนนะฮะ21เมษายนถูกไหมคะครับถูกต้องครับวันที่21เมษายนนะครับเป็นวันศาลยุติธรรมนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องขออนุญาตนะครับกล่าวถึงประวัติโดยย่อนะครับของที่มาที่ไปของวันนี้ก่อนเลยนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปนะครับไม่นานนะครับสักประมาณ140ปีนะครับเดิมทีเนี่ยศาลเราเนี่ยไม่ได้มีเป็นองค์กรนะครับแต่ว่าเรามีศาลนะครับแต่ศาลเราเนี่ยจะกระจัดกระจายนะครับอยู่ตามกระทรวงต่างๆนะครับหรือกรมต่างๆนะครับเมื่อรัชสมัยของพระบาทสมเด็จนะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือรัชกาลที่5เนี่ยนะครับก็เลยมีการปฏิรูปนะครับศาลขึ้นมานะครับโดยมีการรวบรวมศาลต่างๆนะครับให้เป็นศาลเดียวก็คือศาลสถิตยุติธรรมนะครับและในวันที่นะครับ21เมษายนนะครับพ.ศ.2425นะครับก็เป็นวันที่ท่านนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวนะครับท่านได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปวางศิลานะครับก่อพระฤกษ์นะครับที่ศาลสถิตยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นศาลยุติธรรมศาลแรกของประเทศไทยนะครับเราก็เลยถือเอาวันที่21เมษายนนะครับเป็นวันศาลยุติธรรมนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับถ้าฟังก็สนุกแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อเราฟังประวัติศาสตร์แล้วปัจจุบันของเราค่ะปีนี้เราจัดกันวันที่เท่าไหร่บ้างคะท่านแบงค์สำหรับกิจกรรมวันศาลยุติธรรมนะครับปีนี้นะครับก็จะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันที่19เมษายนเลยนะครับจนถึงวันที่22เมษายนนะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีความพิเศษไงคะจริงๆเราอยู่ห่างๆกันมานานแล้วเนาะท่านแบงค์ปีนี้ทำไมถึงอยากจะเชิญชวนแล้วมันมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะโดยปกติแล้วนะครับในวันศาลยุติธรรมเนี่ยในสัปดาห์เรียกว่าสัปดาห์ดีกว่าสัปดาห์ของวันศาลยุติธรรมเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะจัดกันให้ร่วมสนุกกันนะครับเราจะมีบูธขายของนะครับโดยปกติเราจะมีบูธขายของนะครับมีกิจกรรมเชิงวิชาการมีเกมการแข่งขันนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยให้จัดกิจกรรมร่วมสนุกร่วมกันสักเท่าไหร่นะครับเราก็ยังต้องแบบอยู่กันอย่างแบบห่างๆอย่างห่วงๆนะครับยังต้องแบบดิสแตนซ์กันอยู่ใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยเราก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมากิจกรรมนึงนะครับชื่อว่าชื่อว่า COJ Super Fan Club Award ครับเอ๊ะนี่เป็นการเปลี่ยนชื่อไปเหรอคะเนี่ยใช่ครับก็จริงๆนะครับเกมเราก็อันนี้มันเป็นเกมนะครับที่ลักษณะคล้ายๆกันกับเกมแฟนมันแท้นะครับเราจะมีการตอบคำถามเมื่อก่อนใช่ค่ะท่านแบงค์จำได้แล้วว่าชื่อแฟนพันธุ์แท้ใช่ครับใครเป็นคนคิดชื่อคะเนี่ยท่านแบงค์ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นทีมงานของสำนักงานศาลนะครับได้คิดชื่อเกมนี้ขึ้นมานะครับแล้วกติกาการเล่นล่ะคะเป็นยังไงวิธีการเล่นนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะให้ศาลนะครับแต่ละศาลส่งตัวแทนมานะครับประมาณไม่เกิน10คนนะครับต่อ1ทีมนะครับเพื่อแข่งตอบคำถามนะครับประมาณไม่เกิน10คำถามนะครับใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับในการตอบคำถามตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้โปรแกรม Zoom นะครับเราจะเห็นหน้ากันตลอดเวลาเลยครับในการแข่งขันนะครับจะมีการแบบช่วยกันนะครับเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีนะครับส่วนคำถามเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเป็นความรู้ทั่วไปนะครับที่ทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วล่ะเราไม่ได้ต้องการแบบทำให้คำถามมันยากมันอะไรนะครับเราต้องการเวลานะครับเราต้องการความเร็วนะครับท่านที่ตอบได้คะแนนสูงที่สุดและเร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับแล้วผู้ชนะเนี่ยมีอะไรที่สำนักงานศาลออฟเฟอร์ให้บ้างไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้เลยนะครับคือของรางวัลนั่นเองนะครับ
ของรางวัลของทีมที่ชนะเลิศนะครับเราพิเศษมากๆปีนี้เรามีโล่ให้ด้วยนะครับโล่ของเราเนี่ยโล่ของเราเนี่ยจะสลักชื่อของทีมที่ชนะให้ด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษซึ่ง limited edition มากๆเลยนะครับมีเงินอัดฉีดให้ด้วยนะครับสำหรับรางวัลที่1นะครับแต่ขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับไม่บอกว่าเท่าไหร่นะครับนะครับส่วนทีมที่นะครับได้ที่2นะครับถึงที่10นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีรางวัลคล้ายๆรางวัลปลอบใจนะครับให้ถึง10รางวัลเลยนะครับตั้งแต่ทีมที่2ถึงทีมที่10นะครับนอกจากนี้นะครับท่านเพชรครับเรามีรางวัลพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเป็นรางวัลแบบซุปเปอร์คนดวงดีนะครับรางวัลนี้ต้องพกดวงใหม่เดี๋ยวใช่ไหมคะรางวัลนี้ไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆเลยครับเราจะจับฉลากนะครับเราจะจับฉลากทีมที่โชคดีที่สุดขึ้นมานะครับแล้วก็จะประกาศรางวัลกันไปเลยง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านนะครับมีโอกาสได้รับรางวัล อยากให้มาร่วมสนุกกันนะครับคือเป็นบุคลากรคนสำคัญของศาลเราหรือว่าประชาชนคนนอกก็คือสามารถเล่นได้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เราปีนี้เราสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะบุคลากรในศาลเท่านั้นครับทุกศาลลุ้นค่ะครับผมฟังมาแล้วมีแต่กิจกรรมที่เร้าใจดูสนุกคืนเครงมากแต่ก็ยังอยู่ในมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ค่ะยังไงก็ตามนะคะตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาที่สอดคล้องกับนโยบายของท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเรายังคงมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับสายหนอนหรือสายวิชาการนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะท่านแบงค์ครับผมกิจกรรมเชิงวิชาการนะครับก็เราจะมีสัมมนากันนะครับตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปเลยนะครับโดยวันที่19เมษายนนะครับเราจะมีสัมมนาเชิงวิชาการนะครับในเรื่องภาพลักษณ์ใหม่ศาลยุติธรรมกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตด้านการไกล่เกี่ยข้อพิพาททางธุรกรรมออนไลน์นะครับส่วนวันที่20เมษายนนะครับเรามีหัวข้อความท้าทายในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิในคดีอาญานะครับวันที่21นะครับในหัวข้อประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากพระราชบัญญัติจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพ.ศ.2562ครับส่วนวันที่22นะครับวันสุดท้ายนะครับพบกันในหัวข้อความท้าทายในการคุ้มครองผู้บริโภคในสังคมดิจิทัลแห่งอนาคตนะครับเรียกได้ว่าเข้มข้นไม่แพ้กับกิจกรรมที่นะสันทนาการเลยนะคะในส่วนของงานวิชาการฝากไว้นิดนึงค่ะวันที่19เมษายนตัวพิษเองนะคะเป็นวิทยากรอยากจะให้มาฟังกันเยอะๆในเรื่องของ Online Transaction Mediation เรื่องของภาพลักษณ์เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศในการทำงานแล้วเราจะมีนวัตกรรมเยอะมากๆเลยในการสัมมนาครั้งนี้นะคะเราก็ฟังมาพอสมควรแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างหวังว่ากิจกรรมในปีนี้นะคะจะได้รับการตอบรับจากทุกท่านขอขอบพระคุณที่ร่วมรับฟังกันเป็นอย่างดีค่ะขอบพระคุณท่านแบงค์ด้วยนะคะครับขอบพระคุณมากครับเจอกันวันที่22นะครับทุกท่านครับ12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีเกมของเรานะครับผมจะอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป